่อนที่จะลงสนามพบกับทนานสิงคโปร์เป็นนัดที่2ของการแข่งบาเตะชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นยนต์เกิน16ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพสำหรับก่อนหน้านี้ในวันที่21มิถุนายน2024ทีมชาติลาวเฮาในหุ่นยนต์เกิน16ปีก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันได้ล่ะสามารถเอาชนะทนานทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อ0ในนัดทําอิฐจากการยิงของทางด้านดาวมหัศกำกาชมพู่ในการสกัดเข้าประตูตัวเองของท่านพาเวลล่าและปิดโดยทางด้านบ่งเดือนยิงเข้าไปเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะกับทีมชาติลาวเอาชนะไป3ประตูต่อ0ส่วนอีกคนนึงก็เป็นทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียนะครับโดดเด่นเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ0เช่นเดียวกันสำหรับในมื้อวันที่24มิถุนายน2024นี่ทีมชาติลาวในหุ่นเกิน16ปีจะลงสนามนัดที่2พบกับทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งก็มีหลายดังดาวที่น่าสนใจนะแอดก็ได้ไปส่งทีมชาติของสิงคโปร์มาแล้วเนาะก็ได้เห็นว่ามีถึง4นักเตะเนาะเทียดินให้กับทางด้านสโมสรอาวิเล็กไนกาตะนะก็ถือว่าเป็นสโมสรในประเทศญี่ปุ่นสโมสรที่ว่ามีชื่อเสียงนี่แหละสโมสรนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเบิ่งในท้ายคลิปกันว่าจะเป็นว่าใดขาดตัวจริงนะซึ่งว่าเราไปเบิ่งตารางคะแนนรวมของกลุ่ม A เฮาก่อนผ่านไป1นัดก็เป็นทีมชาติอินโดนีเซียนะมี3คะแนนยึดทีมนำไปส่วนว่าทีมชาติลาวเฮาก็อยู่ในอันดับที่2เนาะมี3คะแนนเท่ากับทางด้านอินโดนีเซียทุกอย่างกันแหละประตูได้เสียประตูได้บวก3ส่วนอันดับที่3เป็นฟิลิปปินส์นะที่4เป็นทางด้านสิงคโปร์ตารางคะแนนรวมนะเดี๋ยวก่อนแข่งเข้าไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติลาวกับทีมชาติสิงคโปร์กันก่อนนะก็คือเคยพบกันมาในรายการ AFF Asian U16 Boys Championship หรือว่าการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์อาเซียนมาแล้ว4ครั้งนะในประวัติศาสตร์ของเฉพาะรายการชิงแชมป์อาเซียนนะส่วนรายการอื่นก็เคยพบกันหลายแต่เราจะมานับเฉพาะรายการชิงแชมป์อาเซียนกันละกันนะพบกันมา4ครั้งนะครับครั้งทำมิตรเกิดขึ้นในปี2007เป็นทีมชาติลาวชนะไป 4-0 ปี2013ทีมชาติลาวชนะไปอีก 4-2 ปี2017ทีมชาติลาวก็ชนะสิงคโปร์ไป 2-0 รายการครั้งล่าสุดเนาะเป็นปี2018ทีมชาติลาวก็เอาชนะไป2ประตูต่อ1นะก็ถือว่าพบกัน4ครั้งเนาะทีมชาติลาวเฮาก็สามารถเอาชนะได้ทั้งหมดกันนี่ล่ะสำหรับครั้งที่5ของรายการนี้ทีมชาติลาวกับทีมชาติสิงคโปร์จะไปพบกันในวันที่24มิถุนายน2024เวลา 15:00 น.